สวนสนุกอันสวยงามนะครับดังเป็นภาพฝันของผู้คนนั่นเองครับแท้จริงแล้วเนี่ยภายใต้เงาของความหรูหราหันซานั้นก็ได้ซ่อนเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวเอาไว้จนเมื่อมีเด็กหนุ่มคนนึงนะครับได้ก้าวเข้ามาเขานั้นก็ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปครับทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นดั่งขุมนรกเด็กหนุ่มมอต้นนะครับที่เรื่องราวของเขานั้นจำเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันแสนโหดร้ายของโลกที่ซุกซ่อนเอาไว้จนทำให้มันนั้นเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเพราะฉะนั้นวันนี้ทางทีมของอันดีเด็กเลยอยากจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับอิงาราชิกันตะผู้พิชิตแห่งเดนแมนวันเดอร์แลนด์ชายผู้ที่ถูกตราหน้าว่าฆ่าเพื่อนทั้งห้องครับเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมร่วมกับทีมงานของอันดีเด็กอีตามเคยนะสำหรับวันนี้พวกเรานั้นอยากจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำความรู้จักกับตัวละครหลักภายในเรื่องเดนแมนวันเดอร์แลนด์กันอย่างตัวของกันตะครับว่าเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นไงมาไงนะครับถึงได้กลายมาเป็นนักโทษแห่งคุกนี้จนต้องมาเผชิญหน้านะครับกับพลังเหนือธรรมชาติอะไรทำให้เขาจำเป็นจะต้องมาพบกับชะตากรรมอันน่าโหดร้ายแบบนี้วันนี้พวกเราทางทีมของอันดีเด็กนั้นจะพาไปหาคำตอบกันครับโดยก่อนที่เรานั้นจะไปดูกันเนี่ยเราอยากจะขอถามเพื่อนๆกันหน่อยว่าเพื่อนๆนั้นนะครับอยากจะเห็นกันตะสู้กับใครมากที่สุดเดนแมนวันเดอร์แลนด์ยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์บอกเรากันมาหน่อยนะครับส่วนตัวแล้วผมอยากให้สู้กับเรดเชดเอ็กกันดีจริงๆอ่ะนะครับแบบว่าซัดกันแบบเปี้ยงๆจริงๆจังๆอ่ะนะน่าจะมันกันพอสมควรแต่ว่าอุ้ยขออุบไว้ก่อนละกันเอาละครับเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยเรานะก็ขอพาเพื่อนๆไปพบกับเรื่องราวของชายผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นฆาตกรสุดโหดเหี้ยมฆ่าเพื่อนทั้งห้องอย่างกันตะกันครับสำหรับชาวอนิเด็กอย่างเรานะครับก็สามารถเป็นผู้ใช้ YouTube ระดับพรีเมียมที่สามารถล็อกอินได้ทุกแพลตฟอร์มแบบง่ายๆด้วยราคาสบายกระเป๋าเพียงแค่69บาทเท่านั้นกับ NF Theater ที่จะช่วยอัปเกรด Account ของเพื่อนๆให้เป็น YouTube Premium ที่ไม่ต้องเจอกับโฆษณายาวๆอีกได้แม้จะปิดจอก็ยังเล่นได้ต่อแบบยาวๆจะทำงานหรือเล่นเกมเนี่ยก็สามารถใช้ได้ไม่มีสะดุดครับแถมยังได้ YouTube Music ที่ปกติราคา129เนี่ยมาใช้ฟังเพลงแบบฟรีๆอีกด้วยซึ่งเพื่อนๆนั้นก็ยังสามารถใช้เมลของตัวเองหรือจะต่ออายุจากเมลเดิมก็ได้นะครับของงานหายเรื่องประวัติการรับชมและเรื่องหน้าฟีดได้เลยอยู่ครบเหมือนเดิมแน่นอนโดยเหล่าพี่ๆ NF Theater นะครับก็ยังมีแอดมินพร้อมให้บริการตลอดอายุการใช้งานการันตีด้วย user กว่า 200,000 account พร้อมด้วยรีวิวเนี่ยอีกครึ่งหมื่นกันเลยทีเดียวพองานหายห่วงได้เลยล่ะครับและยังมีกิจกรรมแจกรางวัลให้ร่วมสนุกทุกเดือนด้วยครับมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาทถ้าเพื่อนๆสนใจก็คลิกลิงก์ที่ description ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราแปะไว้ให้จุดเริ่มต้นของตัวกันตะนี่เองครับก็เรียกได้ว่าน่าสงสารมากๆกันเลยทีเดียวล่ะครับเพราะเดิมทีแล้วเนี่ยเขาเป็นเด็กนะครับที่ถูกทำให้เกิดมาเพื่อทำการทดลองเท่านั้นครับโดยแม่ของเขาอิรางาชิโซราเอเป็นนักวิจัยนะครับที่เรียกได้ว่าบ้างานสุดๆกันเลยทีเดียวซึ่งในระหว่างการทดลองนั่นเองครับเธอและคู่หูนักวิจัยอย่างฮางิเระรินิจิโร่นะครับก็อยากจะได้ตัวทดลองเนี่ยเป็นมนุษย์ขึ้นมาทำให้โซราเอนั้นนะครับตัดสินใจตั้งท้องเพื่อที่จะให้กำเนิดตัวทดลองออกมาครับและเด็กคนนั้นมันก็คือกันตะนั่นเองแต่หลังจากที่โซราเอนะคลอดกันตะออกมาแล้วครับก็ดูเหมือนว่าสัญชาตญาณความเป็นแม่ของเธอนะครับก็ได้ตื่นขึ้นนั่นเลยทำให้โซราเอนะครับตัดสินใจฝากให้กันตะนะไปอยู่กับคนเป็นพ่อก่อนในช่วงนึงเพื่อที่ไม่ให้เขานะครับกลายเป็นตัวทดลองตามที่หวังไว้นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยกันตะนะครับก็ได้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆและได้มีโอกาสนะครับมาที่ศูนย์วิจัยที่แม่ของเขานั้นทำงานอยู่บ้างนั่นเลยทำให้กันตะนั่นเองครับได้พบเข้ากับชิโร่เด็กสาวผิวสีซีดนะครับผมสีขาวที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยความที่ทั้งสองคนนะครับอายุไล่เลี่ยกันมาเลยทำให้เด็กทั้งสองนั้นกลายเป็นเพื่อนกันในที่สุดครับถึงแม้ว่าบางครั้งตัวของชิโร่นั้นจะเล่นแรงไปบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วตัวของกันตะเองก็ยังเป็นเพื่อนของชิโร่เสมอมานะครับจนกระทั่งวันนึงในขณะที่กันตะนั้นกำลังตามหาตัวของชิโร่อยู่ที่ศูนย์วิจัยครับเขาก็ได้ไปบังเอิญพบเข้ากับห้องทดลองห้องนึงซึ่งภายในห้องนั้นกันตะก็ได้เห็นภาพชิโร่ได้ใช้พลังประหลาดนะครับในการทำร้ายนักวิจัยคนอื่นๆอยู่นั่นเลยทำให้กันตะเกิดกลัวตัวของชิโร่ขึ้นมาอย่างสุดหัวใจก่อนที่จะได้วิ่งหนีออกมาครับซึ่งโซราเอะนะครับก็ได้ช่วยกันตะเอาไว้และให้เขานั้นกลับบ้านไปอยู่กับพ่อโดยตัวของเธอก็บอกว่าให้ลืมเรื่องของชิโร่ไปให้หมดแต่สิ่งที่กันตะแสดงตอบกลับมานั้นมันก็กลับกลายเป็นว่าตัวของเด็กหนุ่มนั้นไม่รู้จักคนที่ชื่อชิโร่เลยครับเหมือนได้ความกลัวสุดขีดนั่นเองมันจึงทำให้สมองปิดกั้นความทรงจำเกี่ยวกับชิโร่ไปจนหมดสิ้นทำให้เขาในนี้ได้กลับไปใช้ชีวิตแบบเด็กปกติก่อนที่จะได้เรียนจนมาถึงมัธยมต้นนะครับภายในโรงเรียนนากาโนะนั่นเองซึ่งหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับในส่วนของอนิเมะกันแล้วนะครับและอาจจะมีการพูดถึงมังงะหลังจากนี้อีกด้วยนะครับเรื่องราวของกันตะนั้นเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยวันที่เขาแล้วก็เพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยกำลังจะไปทัศนศึกษาที่เดนแมนวันเดอร์แลนด์สวนสนุกสุดอลังการใจกลางกรุงโตเกียวที่มีชื่อเสียงอีกทั้งยังเป็นคุกเอกชนเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นอีกด้วยยังไงก็ตามครับดูเหมือนว่ากันตะนั้นจะไม่ค่อยสนใจอะไรมากมายสักเท่าไหร่จนกระทั่งในขณะที่เขานั้นกำลังเรียนอยู่ครับจู่ๆตัวของกันตะก็ได้สังเกตว่ามีคนกำลังรออยู่นอกหน้าต่างแต่ยังไม่ทันที่จะได้พิจารณาไต่ตรองอะไรเลยครับ
ับเขานะก็ถูกมันโจมตีอย่างรุนแรงกระต่ายได้สติอีกทีนึงเนี่ยก็ได้พบว่าตอนนี้ห้องเรียนได้พังพินาศกันไปหมดแล้วอีกทั้งเพื่อนๆของเขานะครับก็มาเสียชีวิตด้วยสภาพที่น่าสยดสยองอีกด้วยไม่นานร่างที่กันต่ายเห็นก่อนหน้านั้นก็ค่อยๆมาหาเขาแล้วก็ได้ทำการยิงผลึกสีแดงบางอย่างนะครับใส่หน้าอกของกันต่านั่นเลยทำให้เขานั้นเนี่ยได้หมดสติไปอีกครั้งครับกันต่านั้นรู้สึกตัวอีกครั้งนะครับหลังจากที่หมดสติไปนานซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้พบว่าตัวเองนั่นเองครับได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีสังหารคนในชั้นเรียนทั้งหมดแน่นอนว่ากันต่านั้นไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วล่ะครับแต่ในที่เกิดเหตุนั่นเองก็มีแต่เพียงตัวของกันต่าเท่านั้นที่รอดชีวิตอยู่ได้นั่นเลยทำให้กันต่านั้นจำเป็นจะต้องขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีที่เขานั้นไม่ได้ก่อครับถึงแบบนั้นเองแล้วกันต่าก็ยังจะพอมีหวังอยู่บ้างนะครับโดยเขานั้นได้รับการช่วยเหลือจากตัวของซึเนนางะทามากิที่เขานั้นได้แนะนำตัวว่าเป็นทนายความที่จะช่วยว่าความให้กับคดีของเขาซึ่งในขณะนั้นเองครับตัวของกันต่าก็ได้นึกขึ้นมาได้ว่าเขาได้ถูกบุรุษสีแดงนะครับยิงผลึกบางอย่างใส่ที่หน้าอกของเขาโดยที่มันนั้นอาจจะเป็นหลักฐานสำคัญนะครับที่ช่วยให้กันต่ารอดจากคดีก็เป็นไปได้แต่พอเขาตรวจร่างกายตัวเองดูแล้วนะครับก็กลับไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ว่านั้นเลยและแล้วในวันตัดสินคดีของกันต่าก็มาถึงครับซึ่งผลการตัดสินก็คือตัวของกันต่าได้รับโทษประหารชีวิตจากหลักฐานวิดีโอบางอย่างนะครับที่เขานั้นได้คุยกับทามากิซึ่งในวิดีโอนั้นเองครับก็เป็นภาพที่กันต่าได้เล่าเรื่องราวการสังหารเพื่อนๆของเขาอย่างโหดเหี้ยมทำให้ตัวของกันต่านั้นสับสนมากเลยล่ะครับว่าเขานั้นไม่เคยพูดอะไรแบบนี้แล้วมันมาได้ยังไงนะฮะแต่ทั้งหมดนั้นเองครับมันก็ทำให้เขานั้นโดนประณามและกลายเป็นนักโทษประหารชีวิตไปในท้ายที่สุดครับหลังจากการตัดสินคดีนั้นจบลงไปครับตัวของกาตาก็ได้เข้าไปเป็นนักโทษภายในคุกของเดนแมนวันแลนด์ซึ่งเขาเนี่ยก็พอจะรู้อยู่แล้วนะครับว่านักโทษที่นี่ส่วนมากจะเป็นนักโทษประหารชีวิตกันทั้งนั้นแต่ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นนะครับจะถูกนำตัวมาเพื่อใช้งานเพื่อประโยชน์อย่างอื่นมากกว่าแต่ที่กาตาไม่รู้เลยก็คือคุกแห่งนี้นั้นมันโหดร้ายมากกว่าที่คิดครับเพราะในขณะที่เขายืนฟังการใช้ชีวิตในคุกอยู่จู่ๆนั่นเองครับกาตาก็ได้โดนทาคามิโยนะครับเข็นรถเข็นชนเขาจนทำให้ของหล่นกระจายไปหมดครับและในตอนที่เขานั้นเก็บของทั้งหมดออกมาเนี่ยผู้คุมนะครับก็ได้ใช้ดาบฟันเข้าที่ตัวของโยซึ่งมันก็ทำให้กันต่าได้รับรู้เลยล่ะครับว่าคุกแห่งนี้มันไม่ปกติแน่นอนครับถ้าเขาอยากจะมีชีวิตอยู่รอดเขาจำเป็นจะต้องทำตัวให้ปกติที่สุดถึงแบบนั้นเองแล้วครับด้วยความรู้สึกผิดนะครับที่เป็นคนที่รอดชีวิตมาได้เพียงคนเดียวมันเลยทำให้ตัวของกันต่านั้นรู้สึกว่าถ้าตัวเองตายไปพร้อมกับคนอื่นๆก็คงจะดีกว่าในตอนนั้นเองครับชิโร่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าของเขาและพยายามที่จะทำร้ายกันต่าซึ่งชิโร่ก็บอกด้วยนะครับว่ากันต่านั้นอยากตายไม่ใช่หรอครับโดยที่ตัวของกันต่านั้นเนี่ยก็อธิบายก่อนแหละครับว่าเขานั้นแค่ตัดเพาะเฉยไม่ได้อยากจะตายจริงๆซะหน่อยอีกทั้งหลังจากนั้นไม่นานก็ดูเหมือนว่าทั้ง2คนนั้นจะมีเรื่องกับนักโทษคนอื่นๆจนชิโร่นั้นถูกทำลายและหมดสติไปครับซึ่งไม่นานอุปกรณ์ตกแต่งอาคารขนาดใหญ่ก็ได้ร่วงหล่นลงมานั่นเลยทำให้ตัวของกันต่านะครับได้เผยใช้พลังพิเศษของเขาออกมาเป็นครั้งแรกและพลังนั้นมันก็เหมือนกับพลังของบุรุษชุดแดงอีกด้วยแต่ก็เป็นเพราะพลังนั้นแหละครับจึงทำให้กันต่านั้นสามารถช่วยชีวิตตัวของชิโร่เอาไว้ได้โดยหลังจากนั้นนะครับกันต่าก็ได้เริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตภายในคุกมากขึ้นจนได้รู้ว่าคุกเนี่ยจะมีสิ่งที่นักโทษนะครับจำเป็นจะต้องทำนั่นก็คือการกินแคนดี้นั่นเองครับโดยถ้าไม่สามารถหาแคนดี้กินได้ภายใน3วันนั้นนักโทษเหล่านั้นก็จะได้ถูกฉีดพิษจากปอกคอเข้าสู่ร่างกายทำให้เสียชีวิตไปในที่สุดยังไงก็ตามแคนดี้นะครับก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับเพราะว่ามันนั้นมีราคาที่แพงมากๆถ้าต้องใช้เงินภายในคุกซื้อนะครับซึ่งไม่นานกันต่าก็ได้ข่าวว่าจะมีการแข่งขันนะครับชิงเงินรางวัลขึ้นมาอีกด้วยซึ่งรางวัลของผู้ชนะนั้นมันก็มากพอที่จะสามารถซื้อแคนดี้ได้ทำให้กันต่านั้นเลือกที่จะลงการแข่งขันนั้นโดยมีตัวของชิโร่เข้าแข่งขันด้วยครับแต่สิ่งที่กาตาได้เจอนั้นในการแข่งขันครั้งนี้มันก็คือการที่หากนักโทษคนไหนพลาดท่าหรือหนีออกจากบริเวณการแข่งขันพวกเขานั้นก็จะถูกสังหารลงในทันทีครับนั่นเลยทำให้กาตาและชิโร่ค่อยๆผ่านด่านการแข่งขันมาเรื่อยๆจนถึงด่านสุดท้ายโดยที่สุดแล้วก็เหลือแต่เพียงตัวของชิโร่และกาตาเท่านั้นครับซึ่งในตอนแรกชิโร่นั้นตั้งใจจะให้กาตาเนี่ยเป็นคนชนะไปแต่กาตาก็ไม่ยอมครับเลยช่วยเหลือตัวของชิโร่เอาไว้และเมื่อหมดเวลาการแข่งขันลงนะครับก็ทำให้ทั้งคู่นั้นไม่ได้รับชัยชนะไปเพราะเกมนี้จะต้องมีผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นครับทำให้กันต่าไม่ได้รับรางวัลการซื้อแคนดี้นะครับแต่หลังจากนั้นเองตัวของโยคนที่เข็นรถชนกันต่าในตอนแรกก็ได้เอาแคนดี้มาให้กับเขาเลยทำให้กันต่านั้นรู้สึกสนิทสนมกับคนคนนี้ขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับทั้งที่จริงๆแล้วไอ้หมอนี่นี่แหละครับเป็นคนขโมยแคนดี้ของกันต่าไปโดยแกล้งเข็นรถชนนั่นเองเขานั้นสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วแหละครับแต่ในขณะที่กันต่าและโยกำลังพักผ่อนอยู่นั่นเองบุรุษสีแดงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและใช้พลังประหลาดนะครับสังหารนักโทษแถวนั้นลงไปเป็นจำนวนมากนั่นเลยทำให้กันต่านั้นพยายามจะใช้พลังของเขาในการต่อสู้เพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมคล้ายกับในห้องเรียนของเขาอีกในท้ายที่สุดบุรุษสีแดงนะครับก็ได้หนีไปแถมการที่กันต่านั้นนะครับใช้พลังยังทำให้เขาหมดสติไปอีกด้วยเขานั้นรู้สึกตัวอีกทีนะครับที่ห้องพยาบาลซึ่งก็มีชิโร่เฝ้าอยู่อีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ถามหาข้อมูลของบุรุษสีแดงดูแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับเขาก็ได้ยินนักโทษคนอื่นๆพูดคุยกันว่ามีคนที่ใช้พลังประหลาดแบบนี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับโดยคนนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในเขตคุมขังจีนะครับซึ่งตามที่กันต่ารู้มาเนี่ยภายในคุกแห่งนี้ก็จะมีเพียงแค่เขต A ถึง F เท่านั้นแต่ไปๆมาๆก็กลับกลาย
ายเป็นว่าชิโร่นั้นเนี่ยรู้ว่าเขต G อยู่ที่ไหนนะครับแปลกๆนะเจ้คนนี้ทำให้ทั้งสองคนนะครับก็เลยออกตามหาเส้นทางไปยังเขต G ให้ได้ซึ่งในระหว่างทางนั่นเองครับโยก็ได้ขอเข้ามาร่วมเส้นทางนี้ด้วยแต่ระหว่างนั้นเองครับผู้คุมก็ได้ปล่อยหุ่นยนต์เพื่อไล่ล่านักโทษกลับไปรายงานตัวทำให้พวกเขานั้นนะครับถูกตามไล่ล่าไปอีกด้วยจนท้ายที่สุดแล้วพวกกันตะนะครับก็เลยหนีเข้าไปในช่องระบายอากาศจนรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็มาโผล่อยู่หน้าโซนจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับหลังจากที่พวกกันตะนะครับมาถึงโซนจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกันตะก็ได้พบกับคนที่เขาตามหาอยู่นั่นก็คือผู้ที่มีพลังในการใช้เลือดได้นั่นเลยทำให้กันตะนะครับเข้าโจมตีอีกฝ่ายทันทีแต่ด้วยความที่กันตะนั้นยังคุมพลังของตัวเองไม่ได้ดีนักนะครับเลยกลายเป็นฝ่ายถูกเล่นงานแทนแถมกันตะนั้นก็ยังถูกเรียกด้วยชื่อแปลกๆว่าบูทเพเกอร์อีกด้วยซึ่งหลังจากการจบการต่อสู้นะครับกันตะก็ได้พบว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ใช่บุรุษสีแดงนะครับที่เขาตามหาก่อนที่ไม่นานตัวของเขานั้นจะถูกพาตัวไปยังโซนจีกันตะได้รู้สึกตัวอีกครั้งนะครับและได้พบกับตัวของทามากิทนายที่เป็นผู้ว่าความให้กับเขาตอนพิจารณาคดีซึ่งตัวของทามากิเองครับก็ได้เปิดเผยว่าจริงๆแล้วเขาคือผู้อำนวยการของเดนแมนวันเดอร์แลนด์ทำให้กันตะพอจะรู้ได้ว่าที่เขาจำเป็นจะต้องมาลงเอยที่นี่นะครับก็เป็นฝีมือของทามากินี่แหละโดยหลังจากนั้นทามากิก็ได้เปิดเผยว่าตัวของกันตะนั้นจะต้องลงแข่งในงานคานิวาครอปครับซึ่งเป็นการที่จะนำผู้มีพลัง2คนเนี่ยมาต่อสู้ห้ำหั่นกันภายใต้โค้ดเนมของตัวเองซึ่งถ้าชนะก็จะได้รับรางวัลไปแต่ถ้าแพ้จะต้องถูกลงโทษอย่างสะสมนั่นเองครับโดยคนที่กันตะจำเป็นจะต้องต่อสู้ด้วยก็คือคิโยมาสะเซนจิคนที่เขาเพิ่งเจอไปเมื่อก่อนหน้านี้นั่นเองแน่นอนว่าการต่อสู้นั่นเองครับกันตะเนี่ยก็ลำบากไม่น้อยแต่ด้วยแรงฮึดของเขาเองครับก็ทำให้การแข่งขันครั้งแรกของกันตะเนี่ยกลายเป็นเขานะครับที่กลายเป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้ซึ่งหลังจากจบการแข่งขันลงแล้วเนี่ยเขาก็ได้พบว่าเซนจิที่แพ้ไปนั้นโดนลงโทษด้วยการเอาดวงตาออกไปข้างนึงครับทำให้กันตะนั้นรู้สึกผิดมากๆกันเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เจอกันอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าเซนจิเองจะไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันตะเลยนะครับแถมยังรู้สึกว่ากันตะเนี่ยเป็นเด็กที่เข้มแข็งมากๆอีกด้วยซ้ำโดยหลังจากนั้นกันตะก็จะต้องต่อสู้กับทาคามิมินาซึกิซึ่งตอนแรกเองกันตะเองเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะสู้ด้วยสักเท่าไหร่เพราะเธอนั้นเป็นเด็กผู้หญิงที่ค่อนข้างอ่อนแอกว่าเขาแต่จริงๆแล้วอีกฝ่ายนั้นแค่แสดงให้เห็นว่าตัวเองอ่อนแอเท่านั้นแหละครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเธอเป็นน้องสาวของโยคนสุดท้ายกันตะก็ยังเป็นคนที่สามารถเอาชนะคว้าชัยมาได้นะครับแน่นอนว่าตัวของกันตะเองก็ค่อนข้างจะเครียดเลยเพราะการที่เขาชนะมันก็แสดงว่าอีกฝ่ายนั้นจะต้องโดนเกมลงทันนั่นเองครับแต่ในตอนนั้นเองก็ได้มีกลุ่มคนปริศนาเนี่ยมาหากันตะพร้อมกับการยื่นข้อเสนอบางอย่างให้เขานั้นเข้าร่วมกลุ่มถึงในตอนแรกกันตะเองเนี่ยจะไม่วางใจก็ตามแต่อีกฝ่ายนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นสามารถช่วยเหลือตัวของมินาซึกิให้โดนลงโทษแค่การบริจาคเส้นผมเท่านั้นแหละครับนั่นเลยทำให้กันตะนั้นตัดสินใจเข้าร่วมกับพวกเขานั่นเองกันตะนั้นนะครับได้รู้จักกับกลุ่มสกาเชนะครับผ่านตัวของเคนกามิเนะนางิหัวหน้าของกลุ่มโดยที่เป้าหมายของกลุ่มนี้คือการปลดปล่อยตัวตนของพวกเขาที่ถูกเรียกว่าเดดแมนและเปิดเผยให้โลกได้รู้ว่าคุกแห่งนี้นั้นมันโหดร้ายขนาดไหนซึ่งพวกเขาเองนะครับก็ได้เตรียมแผนการในการก่อความวุ่นวายในคุกและหลบหนีออกไปเพื่อเผยข้อมูลสู่สาธารณะซึ่งในขณะที่พวกเขานั้นคุยกันอยู่เองครับพวกเขานั้นก็ได้พบกับกลุ่มคนจากหน่วยอันเดอร์เทเกอร์ที่กันตะนั้นสังเกตได้ว่าพลังของพวกเขานั้นนะครับจะสามารถต่อต้านพลังของเหล่าเดดแมนได้โชคดีที่ชิโร่นะครับเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันจึงทำให้อีกฝ่ายนั้นนะครับเลือกที่จะถอยไปก่อนจนกระทั่งถึงในช่วงประชุมวางแผนครับกันตะก็ได้บอกข้อสังเกตของเขาว่าฝ่ายอันเดอร์เทเกอร์นั้นมีความสามารถในการต่อต้านพลังของพวกเขาได้แต่ด้วยวิดีโอนะครับที่มีคนบันทึกเอาไว้ที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่กันตะพูดนั้นไม่เป็นความจริงทำให้เขานั้นนะครับไม่ได้รับความเชื่อใจจากกลุ่มคนสักเท่าไหร่นั่นเลยทำให้กันตะนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมแผนการครั้งนี้และหนีออกไปครับหลังจากนั้นกันตะก็เลยกลับไปหาเซนจิและได้ถามว่าเขารู้จักกับนางงี้หรือเปล่าเซนจินะครับจึงได้เล่าถึงอดีตที่น่าเจ็บปวดของนางงี้ให้กันตะฟังมาเลยทำให้กันตะนั้นอยากจะช่วยเหลือนะครับเป็นกำลังให้กับการปลดปล่อยความโหดร้ายที่พวกเขานั้นได้พบเจอกันสักทีครับกันตะจึงได้เลือกที่จะกลับไปยังกลุ่มสกาเชนอีกครั้งเพื่อร่วมแผนการในครั้งนี้และแล้ววันเริ่มแผนการก็ได้มาถึงกันตะเองครับก็เป็นหนึ่งในพวกที่ต้องนำชิปข้อมูลที่พวกเขานั้นเตรียมเอาไว้ไปยังโลกภายนอกให้ได้แต่ในระหว่างเส้นทางการหลบหนีนั่นเองครับพวกเขาก็ได้ถูกดักเอาไว้โดยกลุ่มอันเดอร์เทเกอร์ทำให้สมาชิกของกลุ่มสกาเชนหลายคนนะครับจำเป็นจะต้องจบชีวิตลงที่นั่นเพราะอีกฝ่ายนะครับมีอาวุธที่สามารถต่อกรกับพลังของพวกเขาได้จริงๆยังไงก็ตามกันตะและสมาชิกที่เหลืออยู่นะครับก็สามารถหลบหนีมาได้เรื่อยๆโดยมีความหวังว่าจะสามารถนำข้อมูลนะครับไปเปิดโปงคุกแห่งนี้ให้ได้ครับแต่ในตอนนั้นเองชิโร่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้แย่งชิปข้อมูลนั้นทำลายลงทำให้กันตะนั้นโกรธชิโร่มากๆและต่อว่าเธออย่างหนักจนชิโร่นั้นหนีไปนั่นเลยทำให้ตอนนี้แผนของพวกเขาพังไม่เป็นท่าครับและทำให้พวกเขานั้นจำเป็นจะต้องกลับมากบดานกันอีกครั้งเพราะในตอนนี้นางนี้เองก็ได้ถูกจับตัวหายไปแล้วแต่ไม่นานครับก็ได้มีความจริงเปิดเผยออกมาว่าตัวของบุนโดโรคุโร่นะครับหนึ่งในสมาชิกของสกาเชนเป็นคนที่คอยช่วยวางแผนและเตรียมชิปข้อมูลนั้นแท้จริงแล้วเขาเป็นสายนะครับหรือสปายกับอันเดอร์เทเกอร์และชิปข้อมูลจริงๆแล้วมันก็คือระเบิดที่เขานั้นตั้งใจจะเก็บกลุ่มนี้ลงไปให้สิ้นซากอีกทั้งภาพวิดีโอหลักฐานว่าพวกอันเดอร์เทเกอร์นั้นสามารถลบพลังของเดดแมนได้
รวมไปถึงวิดีโอหลักฐานนะครับในชั้นศาลของกันตาเองก็เป็นฝีมือของพี่คนนี้นั่นแหละครับที่สร้างขึ้นมาแหมฝีมือสุดยอดอยู่เหมือนกันนะฮะตัดต่อได้ขนาดนี้ซึ่งในตอนนี้เขาเองนะครับก็ได้พาพวกอันเดอร์เทเกอร์เนี่ยมาจัดการกับผู้รอดชีวิตที่เหลืออีกด้วยแต่ในจังหวะนั้นเองครับตัวของเซนจิก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อทำการช่วยจัดการคนพวกนี้ลงให้นั่นเลยทำให้กันตานะครับอยากจะแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับเซนจิเพื่อช่วยพวกพ้องของเขานะครับรวมไปถึงชิโร่ให้ได้อีกด้วยนั่นเลยทำให้เซนจินะครับสอนให้กันตาควบคุมพลังของเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งการฝึกนั่นเองกันตาก็ได้พบเข้ากับโตโตะแล้วครับผู้ชนะการแข่งขันคานิวาครอฟในครั้งล่าสุดอีกด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายนั้นจะสนใจในตัวของกันตาไม่น้อยโดยหลังจากที่ได้มีการฝึกไปไม่นานนะครับก็ได้มีการประกาศจากพวกอันเดอร์เทเกอร์ว่าตอนนี้พวกเขาได้จับตัวนางิชิโร่และโคชิโอะนะครับรองหัวหน้ากลุ่มสกาเชนเอาไว้แล้วทำให้กันตานั้นก็ร้อนใจแหละครับที่คนสำคัญของเขาทั้ง3เนี่ยถูกจับตัวไปแล้วนั่นเลยทำให้กันตานะครับตัดสินใจจะบุกเข้าไปช่วยพวกเขาเมื่อกันตาไปถึงนะครับก็ได้เผชิญหน้าเข้ากับกลุ่มอันเดอร์เทเกอร์อีกครั้งโชคดีที่โคชิโอะและชิโร่นั้นยังปลอดภัยอยู่เพียงแต่ตอนนี้นะครับนางิเหมือนจะถูกล้างสมองจนกลายเป็นเครื่องจักรสังหารไปแล้วครับแต่ด้วยความช่วยเหลือของชิโร่และโคชิโอะนะครับเลยทำให้พวกเขานั้นสามารถเรียกสตินางิกลับคืนมาได้และสามารถกำจัดกลุ่มอันเดอร์เทเกอร์ลงไปได้ในที่สุดถึงแบบนั้นเองแล้วครับมันก็ต้องแลกกับชีวิตของนางินะครับที่เสียสละตัวเองลงไปอีกด้วยแม้ว่ากันตานะครับจะไม่ได้หนีออกไปได้ตามแผนที่วางเอาไว้นะครับแต่ก็มีกลุ่มคนบางส่วนที่หลบหนีออกไปได้และได้เปิดเผยข้อมูลของเดนแมนเวอร์แลนด์ต่อสาธารณชนแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนักภายในคุกครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เหล่าเดนแมนเองก็สามารถออกมาใช้ชีวิตนอกโซน G ได้เหมือนกันแล้วนะครับถึงแบบนั้นเองแล้วครับคนทั่วไปก็ยังมองว่าพวกเขานั้นเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดอยู่ดีกันตาที่ยังจมอยู่กับความเสียใจที่นางงี้นั้นเสียชีวิตลงนะครับก็ค่อยๆได้รับการเยียวยาจากคนรอบข้างเรื่อยๆมารวมไปถึงตัวของชิโร่อีกด้วยนะครับทำให้เขานั้นนะครับก็พยายามจะมีชีวิตอยู่ในแบบที่เขานั่นเองพอจะทำได้เรื่อยมาซึ่งในระหว่างนั้นเองครับเขาก็ได้ไปเจอกับมิโดอาซามินะครับซึ่งภายในเนื้อเรื่องมังงะเนี่ยบอกว่าเธอนั้นเป็นคนที่คอยช่วยเหลือนะครับตัวของกันตะในช่วงแรกๆที่เข้ามาในคุกนะครับโดยในตอนนั้นสัตว์เลี้ยงที่ใช้ในการแสดงภายในสวนสนุกนั้นกำลังถูกนักโทษคนอื่นรังแกอยู่นั่นเลยทำให้กันตะนะครับได้ใช้พลังของเขาในการช่วยเหลือเธอเอาไว้ถึงในตอนแรกนั้นเธอจะดูตกใจอยู่บ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอเองก็พยายามเข้าใจตัวตนของกันตะอยู่เหมือนกันทำใหกับเขาได้ครับจนกระทั่งหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการถ่ายทอดสดจากตัวของทามากิที่ได้ประกาศเกี่ยวกับงานคานิวัลครอฟและเหล่าเดนแมนเทียมที่ถูกสร้างขึ้นมาที่มีชื่อว่านินเบนที่มีความโหดร้ายป่าเถื่อนต่างจากเดนแมนทั่วไปครับซึ่งกาตาเองก็ได้สังเกตได้ว่านินเบนคนนั้นก็คือตัวของมิโดเพราะว่าเขานั้นจำพลาสเตอร์ที่มือของเธอได้นั่นเองครับซึ่งในขณะที่กาตานั้นกำลังสับสนอยู่ตัวของกาตาและเดนแมนคนอื่นๆก็ได้รับหน้ากากปริศนาที่ภายในหน้ากากนั้นจะได้เขียนล้อเลียนเรื่องปมต่างๆของแต่ละคนเอาไว้ทำให้เหล่าเดนแมนทุกคนรวมไปถึงกาตานั้นเนี่ยได้เผชิญหน้ากับพวกนินเบนพอหน้ากากพวกนั้นนั้นมันก็เหมือนกับหน้ากากของพวกมันนั่นเองครับซึ่งด้วยความโกรธที่ถูกเอาปมด้อยมาล้อเลียนจึงทำให้พวกนินเบนหลายคนนั้นถูกจัดการลงไปได้แต่ด้วยความที่กันตาเองไม่อยากจะให้มิโดถูกทำร้ายไปด้วยจึงทำให้กันตานั้นเผลอใช้พลังของเขาระเบิดที่แห่งนั้นนะครับจนทำให้เดนแมนหลายคนเองบาดเจ็บไม่น้อยซึ่งมันก็ทำให้ตัวของกันตากลายเป็นที่ไม่ชอบใจของเดนแมนหลายๆคนไปในที่สุดถึงแบบนั้นเองแล้วครับตัวของกันตาก็ยังคงอยากจะช่วยมิโดอยู่ดีนะครับเขาจึงได้ตัดสินใจลอบเข้าไปในฐานที่พวกนินเบนอยู่โดยที่เขานั้นได้พูดให้ชิโร่นะครับไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องนี้เพราะกันตาไม่อยากให้ใครนั้นมาเจ็บตัวแบบเขาอีกนั่นเลยทำให้กันตานะครับได้บุกเดี่ยวไปยังสถานที่แห่งนั้นซึ่งมาไปถึงแล้วนะครับเขาก็ได้พบว่ามิโดที่อยู่ในร่างนินเบนเนี่ยรออยู่แล้วล่ะครับและเธอก็ดูจะไม่ใช่ตัวของตัวเองอีกด้วยแน่นอนว่าทั้งสองคนนั้นได้เข้าปะทะกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแต่กันตาเองก็พยายามจะเรียกสติของมิโดกลับมาให้ไวที่สุดนะครับในขณะเดียวกันเขาเองก็ได้ถูกคนของทามากิเนี่ยจับตัวไปได้กันตาได้สติอีกครั้งนะครับโดยมีตัวของทามากินั้นรออยู่โดยเขานั้นได้เล่าว่าสถานที่อย่างนี้นั้นมันเกิดขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมของอิงาราชิโซระเอะนะครับแม่ของกันตาอีกทั้งบุรุษสีแดงหรือชื่อที่ถูกเรียกจริงๆว่าเรดเชดเอ็กนั่นเองครับก็เป็นผลของงานวิจัยแม่กันตาทั้งสิ้นทามากิเลยอยากจะขอให้กันตานั่นเองครับมาร่วมมือกับเขาในการจัดการกับเรดเชดเอ็กลงแต่ถึงแบบนั้นเองครับกันตาก็ได้ตอบปฏิเสธไปทำให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ได้ถูกทามากิจัดไปทดลองครับซึ่งในตอนนั้นเองกันตาก็ได้เจอเข้ากับมาโดกะชิชิโตะชายปริศนานะครับที่ช่วยให้กันตาหายจากความรู้สึกเจ็บที่ทดลองไปนั่นเองก่อนที่ไม่นานมากินะนะครับหัวหน้าผู้คุมจะได้บุกเข้ามายังฐานทัพและได้ช่วยเหลือกันตาเอาไว้โดยที่มากินะนั้นได้บอกว่าทามากินะนะครับได้มีอุปกรณ์ที่ควบคุมนินเบนอยู่ถ้าหากทำลายนั้นลงไปก็จะสามารถช่วยนินเบนคนอื่นๆได้นั่นเลยทำให้กันตานะครับร่วมทางไปด้วยซึ่งในระหว่างทางนั่นเองครับพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับกลุ่มนินเบนนะครับระดับสูงเข้าทำให้พวกกันตาเองเนี่ยจะต้องเตรียมรับมือแต่ในตอนนั้นเองครับพวกเพื่อนๆเดดแมนของกันตาก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเอาไว้เพราะชิโร่และมิโดนั้นได้ไปขอความช่วยเหลือนั่นเองครับเพราะงั้นกันตาก็เลยมุ่งหน้าไปยังเครื่องที่ว่านั้นทันทีแต่เมื่อไปถึงก็เก
ลับพบว่าระบบของเครื่องทั้งหมดนั้นถูกโอนย้ายไปที่ตัวของทามากิไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งมาดูกะที่ได้ช่วยเขาไว้ก่อนหน้าก็กลับเป็นพวกนินเบนระดับสูงอีกซะงั้นทำให้สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ต้องเข้าต่อสู้กันซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นกันตะนั้นก็สามารถทุลักทุเลเอาชนะไปได้นะครับแต่มันก็ทำให้ชิโร่นั้นได้รับบาดเจ็บหนักอยู่เหมือนกันทำให้เขานั้นตัดสินใจนะครับให้มิโดนั้นช่วยพาชิโร่ไปหาตัวของโยนะครับเพราะอีกฝ่ายนั้นสามารถทำการปฐมพยาบาลได้มากกว่าโดยที่กันตะและมากินะนะครับจะมุ่งหน้าไปหาตัวของทามากิเพื่อจัดการเขาลงครับแต่ระหว่างทางเขาก็ได้พบว่าพวกนินเบนบางส่วนนั้นถูกสังหารลงอย่างโหดเหี้ยมและที่แย่กว่านั้นก็คือตัวของทามากินั้นได้จบชีวิตลงไปด้วยอีกแล้วครับซึ่งในตอนนั้นเองกันตะก็ได้เห็นว่าโตโตนั้นอยู่ที่นั่นด้วยแต่แล้วความจริงก็ได้เปิดเผยว่าคนๆนั้นก็คือฮางิเระนิอิจิโร่ผู้สร้างเดดแมนวันเดอร์แลนด์และเป็นผู้ให้กำเนิดเรดเชดเอ็กซ์อีกด้วยครับซึ่งไม่นานตัวของเรดเชดเอ็กซ์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับความจริงที่ว่าตัวของมิโดนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยความโกรธแค้นที่เรดเชดเอ็กซ์นั้นได้พากคนสำคัญของเขาไปอย่างมากมายครับซึ่งทำให้กันตานั้นได้ยิงพลังใหม่ออกมาจนสามารถต้านทานพลังของเรดเชดเอ็กซ์ได้และนั่นก็ทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเรดเชดเอ็กซ์ก็คือตัวของชิโร่ครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นพวกฮางิเระและชิโร่ก็ได้ถอนกำลังหนีไปทำให้ตอนนี้นักโทษทุกคนนั้นถูกนำตัวออกไปหมดและปิดตัวเดนแมนวันเดอร์แลนด์ลงรวมไปถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับทามากิจะได้รับการพิจารณาใหม่อีกด้วยนั่นเลยทำให้กันตะนั้นรอดพ้นจากความผิดและเป็นอิสระกันในที่สุดครับกันตะนั่นเองครับยังอาศัยอยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งนะครับเพื่อเริ่มชีวิตของเขาอีกครั้งแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วความเจ็บปวดภายในเดนแมนวันเดอร์แลนด์ครับก็ยังส่งผลหลอกหลอนเขาอยู่นะครับจนกระทั่งเขานั้นได้เจอเข้ากับโคชิโออีกครั้งโดยเธอนั่นเองครับก็ได้ชวนให้กันตะนั้นกลับไปประชุมนะครับเพื่อสาสางตัวของเรดเชดเอ็กและฮางิเระให้เรียบร้อยถึงในตอนแรกกันตะจะปฏิเสธไปก็ตามครับแต่ท้ายที่สุดแล้วกันตะก็ได้ยอมร่วมมือด้วยเพราะเขานั้นนะครับอยากจะรู้ความจริงเกี่ยวกับชิโร่ให้มากกว่านี้จนเมื่อพวกเขานั้นนะครับได้มาถึงที่เดนแมนวันเดอร์แลนด์อีกครั้งกันตะก็ได้พบกับชิโร่ทันทีและทำให้พวกเขานั้นได้เปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าชิโร่นั้นก็คือเรดเชดเอ็กครับซึ่งกันตะก็เลือกจะโจมตีเธอแต่ดูเหมือนว่าชิโร่นั้นจะสามารถรักษาตัวเองได้ก่อนที่เธอนั้นจะหนีไปอีกครั้งยังไงก็ตามครับพวกกันตะก็ยังคงดำเนินแผนการต่อโดยพวกเขานั้นนะครับได้นำคอรัสบ็อกซ์นะครับอุปกรณ์ควบคุมเรดเชดเอ็กซ์ออกมาซึ่งกันตะเองนะครับก็ได้ไปกับตัวของเซนจิและมิซูซากิโยซุกะเดนแมนที่สนิทกับตัวของโตโตซึ่งในขณะที่ทีมของพวกเขานั้นนะครับกำลังนำคอรัสบ็อกซ์ออกมากันตะก็ได้เผชิญหน้ากับตัวของฮางิเระซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นทางฝั่งของฮางิเระได้ทำการเล่นงานเซนจิอย่างหนักจนทำให้กันตะนั้นยอมไปกับฮางิเระในที่สุดโดยระหว่างที่กันตะนั้นถูกขังอยู่นั้นครับชิโร่ก็ได้มาหาเขาและดูเหมือนว่าเธอนั้นจะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยแต่ไม่ทันที่กันตะนั้นนะครับจะได้ถามอะไรนะครับชิโร่ก็หนีไปอีกซึ่งไม่นานหลังจากนั้นครับฮางิเระนั้นก็ได้นำพากันตะไปที่หลอดทดลองและได้เปิดเผยว่าเขานั้นนะครับจะทำการยึดครองร่างของกันตะเพื่อเอาพลังกิ่งแห่งบาปของกันตะมาใช้เพื่อปลดล็อกระบบมาเธอร์กรูสที่โซราเอะนะครับแม่ของกันตะเป็นคนสร้างโดยที่กิ่งแห่งบาปของกันตะนั้นจะสามารถปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของชิโร่ออกมาได้นั่นเองครับซึ่งระหว่างที่ฮางิเระนั้นกำลังเชื่อมต่อกับกันตะอยู่นั้นก็ทำให้ตัวของเขานั้นได้รับรู้เรื่องราวในอดีตทั้งหมดตั้งแต่ในตอนที่เขาเกิดมาจนเขานั้นลืมความทรงจำเกี่ยวกับชิโร่ไปจนหมดทำให้ตอนนี้กันตะได้จำเรื่องราวในอดีตทั้งหมดได้แล้วล่ะครับแต่ในระหว่างนั้นเองครับเซนจิก็กลับมาช่วยเหลือกันตะเอาไว้ได้ทันทำให้เขานั้นไม่ถูกควบคุมไปครับซึ่งทั้งสองนะครับก็ได้ช่วยกันกำจัดฮางิเระลงไปได้แต่เพราะการใช้พลังมากเกินไปทำให้ตัวของกันตะนั้นหมดสติไปในที่สุดใช้เวลาสักพักนะครับกันตะจึงสามารถเรียกสติกลับคืนมาได้อีกครั้งและพบว่าผลึกแสดงที่อยู่ตรงหน้าอกของเขาเริ่มปรากฏออกมาเด่นชัดมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งมันนั้นก็อาจจะเป็นสัญญาณแหละครับว่าตอนนี้พลังกิ่งแห่งบาปของกันตะนั้นกำลังจะไม่สามารถควบคุมได้แล้วถึงแบบนั้นเองแล้วครับด้วยความที่กันตะอยากจะช่วยชิโร่ให้ได้จึงทำให้เขานั้นตัดสินใจใช้พลังของตัวเองนะครับเพื่อปลดระบบมาเธอร์กรูสลงแต่ในขณะที่พวกเขานั้นเองครับกำลังจะปลดระบบนี้ลงนะครับฮางิเระที่รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์ด้วยความช่วยเหลือของโยซุกะนะครับก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้แต่คราวนี้ด้วยพลังของทุกคนนะครับจึงสามารถทำให้จัดการตัวของฮางิเระลงไปได้และปลดล็อกระบบมาเธอร์กรูสได้ในที่สุดแต่นั่นก็ทำให้ชิโร่นะครับได้รับพลังทั้งหมดคืนไปและเริ่มใช้พลังของเธออย่างเต็มกำลังอีกครั้งครับซึ่งในตอนนั้นเองทุกคนก็ได้เลือกที่จะลี้ภัยกันก่อนแต่กันตะก็ยังคงยืนหยัดที่จะช่วยเหลือชิโร่อยู่ให้ได้ทำให้เขานั้นเลือกที่จะเผชิญหน้ากับชิโร่เพื่อในครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเหล่าเดนแมนครับในตอนแรกพวกเขานั้นได้คุยกันในเรื่องอดีตที่ผ่านมากันตะนั้นเสียใจมากนะครับที่เลือกจะทิ้งเธอไปในตอนเด็กแต่เขานั้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าเขานั้นสูญเสียความทรงจำไปจากอาการช็อกในตอนนั้นไปจนหมดครับอีกทั้งกันตะก็ยังได้รู้อีกว่าผลึกสีแดงที่กันตะมีนั้นเป็นกิ่งแห่งบาปที่โซราเอะแม่ของเขาได้สร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านพลังของเรดเชดเอ็กซ์อย่างสมบูรณ์แบบและที่ชิโร่นั้นได้ฝังมันกับให้กันตะก็เพราะว่าเธอนั้นต้องการให้กันตะเป็นคนจบเรื่องราวนี้ลงครับทั้งสองคนนั้นจึงได้เข้าทำการต่อสู้ห้ำหั่นกันอย่างรุนแรงด้วยพลังทั้งหมดที่มีอยู่ก่อนที่สุดท้ายแล้วนะครับด้วยพลังการปะทะทั้งสองคนนั้นก็เลยทำให้ผลึกกิ่งแห่งบาปที่ทั้งคู่มีนั้นแตกสลายไปรวมไปถึงกันตะได้บอกกับชิโร่ว่าตัวของเธอนั้นไม่ได้อยากจะตายและขอให้เธอนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับกันตะไปในท้ายที่สุดซึ่งหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นนั่นเองครับเดนแมนวันเดอร์แลนด์ก็ได้ถูกทำลายลงและถูกฝังไปกับอดีตในที่สุดตอนนี้กันตะไม่ได้มีพลังกิ่งแห่งบาปอีกต่อไปเขานั
้นนะครับจึงได้เริ่มใช้ชีวิตใหม่ด้วยการกลับไปเรียนอีกครั้งถึงแบบนั้นเองแล้วครับเขาก็กลับมาเยี่ยมชิโร่อยู่บ่อยๆที่โรงพยาบาลเพราะตอนนี้เธอได้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปแล้วแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นเองแล้วครับกันตาก็ยังเชื่อว่าสักวันนึงชิโร่จะได้ตื่นขึ้นมาและใช้ชีวิตภายในโลกอันสวยงามนี้กับเขาในสักวันนึงและนี่นั้นมันก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเด็กหนุ่มผู้โชคร้ายที่สุดภายในเรื่องราวอย่างตัวของอิรางาชิกันตากันแล้วครับมาถึงในด้านทักษะสกิลของกันตากันบ้างนะครับซึ่งเรานั้นจะได้เห็นว่าภายในเรื่องนั่นเองครับตัวของกันตาจะได้ใช้พลังกิ่งแห่งบาปนะครับที่เป็นลักษณะในการยิงเลือดที่มีพลังการทำลายล้างที่รุนแรงออกไปโดยตัวของกันตานั้นเรียกมันว่ากันตากันนั่นเองครับซึ่งพลังนี้เองกันตาก็จะได้รวบรวมเลือดของเขานะครับมาอยู่ที่ฝ่ามือก่อนที่จะได้ยิงมันออกไปนะครับทางด้านหน้าแน่นอนแหละครับว่าพลังในการทำลายล้างของมันนั้นรุนแรงมากๆเนื่องจากเป็นพลังที่ใกล้เคียงนะครับกับตัวของเรดเชดเอ็กซ์หรือชิโร่กันเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่มันนะครับเป็นรูปแบบนะครับที่ยิงออกไปก้อนเลือดนั้นเองก็ใช้ปริมาณเลือดมากนะครับทำให้ตัวของกันตานั้นอาจจะเสี่ยงเกิดต่อภาวะโลหิตจางได้เพราะงั้นกันตาก็เลยขอไปฝึกพิเศษกับเซนจินะครับจนได้เทคนิคพิเศษมาใหม่โดยการบีบอัดเลือดของเขาให้เหลือเพียงเม็ดเล็กๆแต่หนาแน่นคล้ายกับกระสุนปืนซึ่งด้วยขนาดที่มันเล็กนะครับจึงทำให้ความรวดเร็วในการยิงเพิ่มขึ้นจนใกล้เคียงกับการยิงปืนไปได้ในที่สุดทำให้พลังของกันตานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับซึ่งทำให้เขานั้นนะครับไม่เสี่ยงอันตรายจากการขาดเลือดอีกด้วยอีกหนึ่งท่านะครับที่กันตาได้แสดงออกมาให้เราใช้นั่นก็คือกันบาเร่กันครับโดยท่านี้จะตั้งชื่อตามคำว่ากันบาเร่ที่แปลออกมาประมาณว่าพยายามเข้านะนั่นเองซึ่งกระสุนนี้เองครับก็เรียกได้ว่ารุนแรงและรวดเร็วกว่าท่าที่กันตาเคยใช้เป็นอย่างมากซึ่งเราจะได้เห็นว่าจะมีสายพลังกิ่งแห่งบาปออกมามากกว่าปกติอีกด้วยนะครับด้วยความสามารถพิเศษของกระสุนนี้คือเมื่อมันนั้นกระทบกับเป้าหมายแล้วมันจะขยายออกอย่างรวดเร็วและระเบิดออกอย่างรุนแรงอีกด้วยครับแต่ด้วยความที่มันนั้นทรงพลังขนาดนี้ก็แลกกับการที่จะต้องใช้ปริมาณเลือดในตัวของกันตาเป็นอย่างมากไม่กลายเป็นท่าที่ใช้บ่อยๆไม่ได้ครับแถมใช้แต่ละครั้งตัวของกันตาเองเนี่ยก็แทบจะหมดสติอีกด้วยครับนอกจากนั้นเองกันตาก็ยังมีความสามารถนะครับในการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วจากการที่เราสังเกตได้ในตอนที่เขาแข่งขันเอาชีวิตรอดในช่วงแรกๆนะครับตัวของกันตาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้ครับและอีกเรื่องนึงที่น่ายกย่องก็คือความอดทนและพัฒนาการของกันตานั่นเองถึงในตอนแรกนะครับกันตาจะดูเป็นคนที่ไม่ค่อยสู้สักเท่าไหร่และมักจะไม่ค่อยเผชิญหน้ากับปัญหาแต่หลังจากที่ค่อยๆผ่านเรื่องราวต่างๆมาอย่างมากมายครับกันตาก็ได้เริ่มเติบโตขึ้นเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องคนสำคัญของพวกเขาให้ได้ครับถึงแม้ว่าสิ่งที่จะต้องพบเจอนั้นจะโหดร้ายแค่ไหนก็ตามพองั้นกันตาเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเด็กอีกหนึ่งคนนะครับภายในเรื่องที่มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่น้อยกันเลยล่ะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนด้านของความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างกันตะกับคนอื่นๆภายในเรื่องกันบ้างนะครับแน่นอนว่าคนแรกที่เราจะต้องพูดถึงเลยก็คือตัวของชิโร่นี่แหละครับทั้ง2คนนั่นเองนะครับก็ตาเป็นคนพิเศษของกันต่อกันแน่นอนเพราะด้วยความที่กันตะเองนะครับก็เป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของชิโร่ทำให้กันตานั้นนะครับเปรียบเสมือนคนสำคัญของชิโร่ไปในที่สุดซึ่งในตอนที่เขาอยู่ภายในเดนมาร์กเวอร์เดอร์แลนด์เองครับแม้ว่ากันตาจะจำเรื่องราวของชิโร่ไม่ได้แต่กันตะก็ได้ตัวของชิโร่นี่แหละครับช่วยเหลือเอาไว้ในหลายๆครั้งจนท้ายที่สุดแล้วตัวของกันตะเองก็ได้ช่วยให้ชิโร่นะครับหลุดพ้นจากความประมาณตลอดที่ผ่านมาอีกด้วยก็น่าจะบอกได้เลยแหละครับว่าสำหรับกันตาแล้วชิโร่เองเนี่ยเป็นมากกว่าเพื่อนของเขาอย่างแน่นอนครับต่อมาที่ตัวของเซนจิกันบ้างนะครับด้วยตัวของเซนจินั้นจะเป็นคนที่สอนอะไรหลายๆอย่างนะครับให้กับกันตาไม่น้อยกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ภายในคุกหรือแม้กระทั่งการพัฒนาทักษะกิ่งแห่งบาปของกันตาเองก็ได้ตัวของเซนจินี่แหละครับคอยช่วยเหลือแนะนำมาเสมออีกทั้งในตอนที่กันตานั้นท้อแท้ครับเซนจิเองก็ได้ให้กำลังใจเขาและแสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่ให้กับกันตาได้เห็นอีกด้วยเพราะงั้นตัวของเซนจิเองก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญนะครับที่ทำให้ตัวของกันตานั้นได้เติบโตขึ้นจนแข็งแกร่งขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับถัดมานะครับก็คือตัวของมินาซึกิครับสำหรับเธอคนนี้นะครับสำคัญกับตัวของกันตาไม่น้อยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าตัวของเธอนั้นจริงๆแล้วจะต่างจากที่พวกกันตารู้จักก็ตามแต่ยังไงซะหลังจากที่เป้าหมายและอุดมการณ์ของพวกเขาทั้งสองคนเหมือนกันมินาซึกินั่นเองครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่พึ่งพาได้ในเรื่องของพลังเหมือนกันอีกทั้งเธอก็ยังเป็นคนที่ทำให้กันตานั้นเชื่อในความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นอีกด้วยเพราะงั้นถึงแม้เจ๊แกจะโหดแต่ก็ดีกับกันตาไม่น้อยไปกว่าคนอื่นๆภายในคุกนะครับสำหรับคนพี่อย่างโยเองครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ทำให้ชีวิตภายในคุกของกันตะเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะถึงแม้ว่าสิ่งที่โยทำลงไปนะครับจะเป็นหน้าที่และความต้องการที่แอบแฝงก็เถอะถึงแบบนั้นเองแล้วครับในตอนที่ยากลำบากตัวของโยเองก็ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือกันตะได้อย่างถูกจังหวะเสมอทำให้ตัวของกันตะเนี่ยใช้ชีวิตภายในคุกนะครับอย่างไม่ติดขัดอะไรมากมายนักในช่วงแรก
มาถึงอีกหนึ่งตัวละครนะครับอย่างตัวของมิโดที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญของกันตะเช่นกันนะครับยิ่งถ้าเนื้อเรื่องในเนื้อหาช่วงมังงะเนี่ยมิโดนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่ทำให้กันตะนะครับไม่สติแตกจากการใช้ชีวิตภายในคุกแหละครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตภายใต้ฐานะของนักโทษอีกทั้งยังให้กำลังใจกันตะเสมอแม้ว่าเขาจะเข้ามาด้วยคดีร้ายแรงแค่ไหนก็ตามครับนั่นเลยทำให้กันตะนั้นเชื่อว่าอย่างน้อยเขาก็ยังมีคนที่คอยไว้วางใจได้ในคุกจริงๆถึงแม้ว่าตอนท้ายมิโดนั้นจะจบชีวิตลงก็ตามครับแต่ตัวตนของเธอนั้นก็กลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้กันตะนั้นเติบโตขึ้นได้เยอะพอสมควรพอๆกับเพื่อนๆของกันตะหลายๆคนกันเลยล่ะครับแน่นอนล่ะครับว่าที่ขาดไม่ได้เลยคนสุดท้ายนะครับก็คือตัวของโซระเอะแม่แท้ๆของกันตะครับถึงแม้ว่าการที่กันตะนั้นจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่ของเขานั้นจะไม่ได้มากมายนักก็ตามแต่ก็เป็นแม่ของเขาเนี่ยแหละครับที่เป็นคนทำให้กันตะนั้นได้ไปเชิญเรื่องราวสุดยากลำบากทั้งหมดนี้แม้ว่าในวัยเด็กกันตะนั้นจะดูสนิทสนมกับแม่ก็ตามและอาจจะได้ผลกระทบนะครับจากความทรงจำของกันตะที่ถูกปิดกั้นไปในตอนเด็กซึ่งทำให้ตัวตนของโซระเอะนะครับค่อยๆจางหายไปจากใจของกันตะอีกด้วยและแม้ว่ากันตะนั้นจะจำเรื่องราวทั้งหมดได้ก็ตามเขาเองก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่แม่ของเขาทำลงไปทั้งหมดก็เพื่อช่วยเหลือชิโร่อยู่เหมือนกันนะครับนั่นเลยกลายเป็นแรงขับอนิทานอันแน่วแน่นะครับที่ทำให้กันตะเองก็อยากจะช่วยเหลือตัวของชิโร่ให้หลุดพ้นจากชะตากรรมอันโหดร้ายให้ได้เหมือนกับที่แม่ของเขาปรารถนานั่นเองครับและนี่นั้นก็น่าจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์นะครับกับกันตะจริงๆจังๆภายในเรื่องนี้กันแล้วล่ะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องน่ารู้ของกันตากันบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือกันตานั่นเองครับเกิดในวันที่9กรกฎาคมครับข้อที่2เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นภายในเรื่องนั่นเองเกิดขึ้นในขณะที่ตัวของกันตาอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นครับข้อที่3ชื่อของกันตาในภาษาญี่ปุ่นนั้นสามารถอ่านได้อีกแบบว่ามารุตะหรือที่แปลว่าท่อนซุงทรงกลมอีกด้วยครับโดยมันนั้นจะเชื่อมโยงไปถึงลักษณะที่กันตานั้นชอบวาดอยู่บ่อยๆหรือแม้มีความหมายแอบแฝงสื่อไปถึงเพลงนะครับ Woodpecker ที่ตัวของโซระเอะและชิโร่นั้นมักจะร้องบ่อยๆอีกด้วยครับข้อที่4กิ่งแห่งบาปของกันตะนะครับเป็นเพียง1ใน2พลังที่สามารถพัฒนาได้ในระหว่างเรื่องโดยอีกคนที่สามารถพัฒนาพลังได้เหมือนกันนะครับก็คือตัวของเซนจิครับข้อที่5กิ่งแห่งบาปของกันตะนะครับไม่สามารถถูกคัดลอกด้วยพลังของโตโตะอีกด้วยครับเอาละครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้เองนะครับก็คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนึงนะครับที่เผชิญหน้ากับความโหดร้ายที่แอบแฝงอยู่ในสวนสนุกวิปลาสอย่างเดนแมนเวอร์แลนด์แล้วนะครับบอกไว้เลยว่าเขาคนนี้นะครับนอกจากจะโชคร้ายสุดๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนที่มีอดีตที่น่าสงสารไม่น้อยกว่าตัวของชิโร่อยู่เหมือนกันแหละครับนั่นเลยอาจจะเป็นชะตากรรมนะครับที่ทำให้พวกเขานั้นจะต้องสะสางเรื่องราวทั้งหมดภายในสวนสนุกแห่งนี้ก็เป็นไปได้สำหรับคลิปนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนขาดตรงบกพร่องประการใดเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เหมือนกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ